สวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีทเดนแชร์นะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมอีกสักเกมหนึ่งง่ายๆโดยการต่อยอดไอเดียนะครับจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาในเรื่องของเกมลูกบอลปริศนาซึ่งในเกมนี้นะครับที่เราต่อยอดกันมาจะชื่อว่าหนูกินมัฟฟินนะครับหรือใครจะไปตั้งชื่ออื่นก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribeกดกระดิ่งก่อนนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสเต็ปที่1เราจะทํา3อย่างด้วยกันเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวละครการเปลี่ยนฉากหลังการเพิ่มฉากหลังนะครับที่จะใช้สําหรับเช็คการหมดเวลาแล้วก็การสร้างตัวแปรด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้กันมาหลายคลิปแล้วนะครับน่าจะทํากันได้ไวขึ้นนะครับผมไปเริ่มต้นจากการสร้างตัวละครนะครับผมจะลบตัวละครแมวออกแล้วก็ไปเลือกตัวละครหนูเข้ามานะครับอันนี้แล้วปรับขนาดสัก65ก็แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเพิ่มตัวละครเข้ามาอีกอันนึงนะครับไปที่ฟูสแล้วก็เลือกมัฟฟินนะครับอยู่ตรงนี้แล้วขอปรับขนาดเป็นสัก45นะครับโอเคประมาณนี้อาจจะสัก35ก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเลือกฉากหลังครับผมจะเลือกฉากหลังอันนี้เข้ามานะครับใครจะเลือกฉากหลังอื่นก็ได้นะครับผมแล้วก็จะทําการนะครับทําฉากหลังซ้ําขึ้นมาอีกอันนึงแล้วพิมพ์ข้อความว่าหมดเวลาหรือว่า time ups นะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดขยายขึ้นสักนิดนึงโอเคสักประมาณตรงนี้นะครับให้หยุดตรงกลางพอดีนะครับเราก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะไปสู่สเต็ปที่2กันนะครับนั่นก็คือการเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะต่างจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยจะบังคับตัวละครนะครับหรือว่าให้ตัวละครเนี่ยมีการกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยใช้เมาส์แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะสั่งงานตัวละครด้วยแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะครับโดยใช้ arrow key หรือว่าปุ่มลูกศรขึ้นบนลงล่างซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะบังคับตัวละครหนูนะครับผมก็จะเริ่มต้นนะครับไปที่กลุ่มบล็อก event นะครับหลังจากนั้นเลือก when space create มานะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับให้หนูขึ้นข้างบนก่อนโดยการเลือกที่ up arrow นะครับหลังจากนั้นนะครับให้หนูเปลี่ยนชุดตัวละครด้วยเลยนะครับผมจะไปที่ในคอสตูมแล้วก็ทําการนะครับให้ตัวละครนี้นะครับขึ้นบนก็จะต้องเลือกไปที่กลุ่มบล็อก motion นะครับแล้วเลือก point in direction เข้ามาปรับทิศทางนะครับให้ขึ้นบนแบบนี้นะครับให้เดินสัก10สเต็ปนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดชนขอบนะครับก็ให้เด้งกลับสะท้อนกลับแบบนี้นะครับลองดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้ขึ้นบนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําซ้ําเลยนะครับกดคลิกขวาตรงนี้ duplicate นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็น down แล้วก็เปลี่ยน point in direction นะครับให้ลงมาด้านล่างก็คือ180นะครับทําซ้ําอีกครับ duplicate นะครับอันนี้ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยน point in direction ตรงนี้จะเป็นลบ90แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น right นะครับด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นตรงกันข้ามกันก็คือ90นะครับแบบนี้เรียบร้อยละลองดูบังคับหนูนะครับโอเคหนูก็จะวิ่งลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยละตอนนี้นะครับเราได้เขียนสคริปต์ให้กับตัวละครหนูแล้วนะครับโอเคครับขออนุญาตนิดนึงนะครับก่อนที่จะเขียนสคริปต์ให้กับมัฟฟินนะครับผมลืมสร้างตัวแปรตอนนี้ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าดูมาหลายๆคลิปนะครับหลายๆท่านก็น่าจะสร้างตัวแปรกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามี2ตัวแปรขึ้นมานะครับก็คือสกอร์นะครับที่ใช้สําหรับเก็บค่าของคะแนนแล้วก็ไทม์เมอร์ที่ใช้เก็บค่าของเวลานะครับโอเคต่อไปเราจะมาเขียนสคริปต์ให้กับมัฟฟินนะครับเมื่อนะครับมัฟฟินเนี่ยไปสัมผัสกับตัวละครหนูจะให้มีการเพิ่มคะแนนนะครับขึ้น1คะแนนนะครับแล้วก็เล่นเสียงด้วย
นะครับแล้วก็จะทำให้มัฟฟินเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งแต่ว่าเราจะไม่ใช้ go to random position และเราจะให้มัฟฟินเนี่ยเหมือนค่อยๆลอยไปนะครับเราจะใช้บล็อกกายนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเราจะไปที่ตัวละครมัฟฟินก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเวนกินแฟกคิกต้องเข้าละนะครับเข้ามาละนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่กลุ่มบล็อกวอลเลย์บอลนะครับเริ่มต้นเซตสกอร์ให้เท่ากับ0นะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มบล็อกคอนโทรลเลือก forever นะครับผมเพื่อที่จะให้วนซ้ำหรือว่าทำซ้ำตลอดไปนะครับเช็คเงื่อนไขหรือว่าตรวจสอบเงื่อนไขครับโดยใช้ if then นะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มบล็อก sensing นะครับแล้วก็เลือกไปที่ touching mouse pointerเปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็นเมาส์1นะครับก็คือว่าเมื่อตัวละครนะครับมัฟฟินเนี่ยไปสัมผัสกับตัวละครหนูเราก็จะให้เปลี่ยนค่าคะแนนนะครับหรือว่าเพิ่มคะแนนขึ้น1คะแนนนะครับแบบนี้เลย1คะแนนพร้อมกับนะครับเล่นเสียงด้วยนะครับนี่เสียงเหมือนกินนะครับอ่ํานะครับผมแล้วก็จะให้ตัวละครมัฟฟินนะครับค่อยๆนะครับย้ายตำแหน่งโดยเราจะเลือกไปที่Guy one sec to random position นะครับมาลองทดสอบเกมนี้ไปพร้อมๆกันครับโอเคไปชูนี่นะครับโดนแล้วก็วิ่งละนะครับวิ่งละนี่นะครับโดนแล้วก็วิ่งละนี่นะครับคะแนนขึ้นด้วยนะครับปั๊บหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วครับเราก็จะทำการเขียนสคริปต์นะครับในส่วนของการจับเวลานะครับผมก็จะมาที่when green fact click นะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแยกกันนะครับเวลาที่ดูจะได้ดูง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราจะ set timer นะครับ set timer ให้เท่ากับนะครับ0นะครับ set timer ให้เท่ากับ0แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับบล็อกคำสั่งที่กลุ่มบล็อก control นะครับเลือก repeat until เข้ามาแล้วก็โอเปอเรเตอร์นะครับขอไปไวนิดนึงนะเพราะว่าเราทำเกมมาหลายเกมแล้วก็ได้จับเวลาไปหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้ผมจะจับเวลาสัก15วินาทีทามเมอร์นะครับเท่ากับ15ก็จะเปลี่ยนค่าตัวแปรตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้หยุดรอสัก1วินาทีนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมๆกันนะครับโอเคขออนุญาตกดขยายใหญ่ครับแล้วก็กด start โอเคจับเวลานะครับอันนี้จับเวลาแบบนับเพิ่มนะครับโอเคครับ15วิคอยดูว่าจะได้กี่คะแนนนะครับโอเค15วิได้8คะแนนนะครับแต่สังเกตนะครับว่าถึงแม้เวลาจะครบแล้วเนี่ยเรายังบังคับตัวละครได้เนี่ยครับยังบังคับตัวละครได้นะครับหมายถึงว่ามันยังไม่จบเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเขียนสคริปต์เพิ่มเติมครับไปเขียนสคริปต์เพิ่มเติมแบบนี้ครับโอเคครับเราจะมาเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครทั้ง2ตัวเพิ่มเติมนะครับในที่นี้เรายังอยู่ที่ตัวละครมัฟฟินนะครับผมจะไปที่กลุ่มบล็อกลุกแล้วก็เลือกไปที่โชว์นะครับมาต่อตรงนี้ด้านล่างก็จะต่อเป็น High นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็มี Stop All ด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้นะครับบล็อกคำสั่งเพิ่มเติมซึ่งจะอยู่ที่กลุ่มบล็อก Event นะครับในที่นี้ผมจะใช้ Broadcast เข้ามานะครับแล้วก็กดไปที่ New Message นะครับโดยใช้นะครับบอร์ดแคสที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับ new message ว่าหมดเวลาตรงนี้แล้วกดโอเคนะครับอันนี้เป็นสคริปต์ของฝั่งมัฟฟินนะครับต่อไปนะครับเราไปดูสคริปต์นะครับที่จะต่อเพิ่มเติมของตัวละครหนูกันนะครับหรือว่าเมาส์หนึ่งนะครับเราก็จะทำการนะครับเลือกไปที่ when I receive หมดเวลานะครับแล้วก็จะให้ซ่อนตัวละครหนูเลยนะครับซ่อนตัวละครหนูซะนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนนะครับสวิตช์แบ็กดอปเป็นไลท์2นะครับตรงนี้ก็คือฉากหลังอันที่2นะครับที่ต่อกันอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเวลากดคลิกก็จะให้นะครับมาที่แบ็กดอปนะครับอันที่1เราก็จะเลือกเป็น
สวิตช์แบ็กดรอปทูไลท์ธรรมดาตรงนี้นะครับไลท์ธรรมดานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะให้ขึ้นโชว์ขึ้นมานะครับขึ้นโชว์ขึ้นมาแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมจะให้ตัวละครหนูเนี่ยนะครับมาเกิดนะครับหรือว่ามาเริ่มต้นหลังจากที่เรากดธงเขียวเนี่ยจะให้นะครับอยู่ที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ0นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปทดลองเกมที่ทำเสร็จแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นเกมไปพร้อมกันนะครับกดฟูลสกรีนเลยนะครับแล้วกดธงเขียวไปนะครับมา15วินาทีนะครับปึ๊บนะครับไปละนะครับโอเคนะครับโอเคไกลลาใกล้หมดแล้วโอ้โหทำไมวิ่งมาไกลจังนะครับอันนี้นิดนึงนะครับปึ๊บหมดเวลานะครับตัวละครหนูหายไปตัวละครมัฟฟินหายไปแล้วเปลี่ยนฉากหลังขึ้นว่าไทม์อัพแบบนี้15วินาทีทำไปได้8คะแนนเท่านั้นเองเศร้าใจจริงๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับในการสร้างเกมเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะมีวิธีการไอเดียนะครับหรือว่าวิธีการเขียนสคริปต์เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็ในคลิปนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรสำเร็จตายตัวนะครับเพียงแค่ลองทำเกมง่ายๆขึ้นมาเกมนึงที่น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ไปต่อยอดหรือว่าไปสอนนักเรียนต่อได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ